A very good football. I am sure that it won't be easy for us to get the 3 points because we will play against a very strong team. ก็สำหรับเกมเมื่อวานนะครับ BC เป็นทีมที่ดีมากๆเลยแล้วก็มีเกมรบที่ดีสามารถพร้อมที่จะทำประตูได้ทุกโอกาสแต่เราก็ถือว่าเราโชคดีที่พอเรามีโอกาสแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็นประตูได้ก็เลยชนะไปแล้วก็สำหรับในเกมวันพรุ่งนี้นะครับที่ในเกมวันพุธที่จะพบกับบางกอกการ์ดครับบางกอกการ์ดเป็นทีมที่ดีมากๆมีกองหน้าที่ค่อนข้างคมแต่ว่าเราเล่นในบ้านคือเราก็จะทำให้เต็มที่ครับตอนนี้นักเตะก็มีความพร้อม 100% ได้แค่หนึ่งแต้มจากทีมที่ต้องหนีตายทั้งเพื่อนตำรวจแล้วก็สงขลาครับก่อนแรกเลยเราก็ค่อนข้างจะผิดหวังในเรื่องวินัยเกมรับของเราเราสามารถยิงประตูคู่แข่งได้ตลอดแล้วก็เราก็มาเสียประตูทุกครั้งนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับทีมแล้วก็ผมก็ยังมุ่งเป้าในการทำงานว่าไม่ให้เด็กขาดความมั่นใจเพราะเรามีเป้าหมายใหญ่อยู่ในวันที่9นะครับทุกวันนี้ก็พยายามจะมองข้อผิดพลาดแล้วก็พยายามแก้ไขรายละเอียดเล็กน้อยแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ดีก็คือทุกครั้งเราไปแล้วเราจบสกอร์ได้นั่นคือความมั่นใจของทีมแล้วก็มองอีกจุดนึงนะตอนนี้ปัญหาตัวผู้เล่นเราบาดเจ็บนะครับประตูเราไม่สามารถใช้งานได้3-4 เกมต่อจากนี้ไปเราก็ต้องรักษาว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้วางแผนว่าประตูมือสองจะทดแทนได้นั่นคือเราก็ต้องมาทำการบ้านใหม่แล้วก็ตอนนี้ก็เร่งทำการบ้านที่จะมองหาผู้เล่นที่จะเข้ามาเสริมในปีหน้าเป็นหลักเพราะเป้าหมายเราทำงานจริงๆแล้วเซตตัวผู้เล่นแล้วก็คาดหวังว่าอีก4 เกมที่เหลือจะไม่มีนักเตะบาดเจ็บเพื่อเป้าหมายหลักเราหมายความว่าไทยลีกจากนี้ไปเนี่ยก็จะใช้เด็กเล่นแล้วก็ไปเน้นที่รอบชิงเลยถึงแล้วป่ะฮะก็มันเหมือนการแก้ตัวนะว่าเราผิดพลาดในเกมที่ผ่านมาแล้วเราจะมองว่าเราเอาเด็กเล่นไม่ใช่ฮะผมก็เซตตัวผู้เล่นตัวหลักตลอดแต่ว่าในความหมายก็คือตัวที่มาทดแทนเนี่ยเราต้องมองว่าจะเป็นเป้าหมายต่อไปจริงๆหรือเปล่านะนี่คือปัญหาของผมแล้วก็ตัวผู้เล่นผมค่อนข้างจำกัดนะในการที่ผมมารับงานต่อเนี่ยผมไม่ได้เลือกนักเตะเข้ามาเลยนะครับเราเอานักเตะที่มีแล้วก็บิ้วนักเตะจาก D2 ขึ้นมาเพื่อทดแทนให้ได้แล้วก็ต้องมาทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราทดแทนเนี่ยมันห่างแค่ไหนนั่นคือนโยบายผู้ใหญ่ก็บอกแล้วว่าเราต้องเล่นเกมเอนเตอร์เทนนะครับผมทุกครั้งแต่นำ 2-0 หรือ 3-0 ต้องเปิดเกมตลอดผมให้มาเล่นรับอย่างเดียวนั่นคือวิธีการที่ผู้ใหญ่ให้นโยบายการทำทีมก็จริงๆนะก็บอกตลอดเวลาผมไม่เคยยึดติดนะผมขึ้นมาก็มาทดแทนเขาไม่ได้เป็นคนที่ถูกเลือกมาเป็นโค้ชเลยนะก็ดีใจนะว่าเขาให้โอกาสเราแล้วก็เราได้สัมผัสกับทีมไทยลีกเรามาอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเราผมก็บอกแล้วผมก็ต้องใช้เวลาในการอบรมผมมาทำถึงขนาดนี้ปีแล้วเราทีมเข้าชิงปีนี้ทีมเข้าชิงอีกผมก็ภูมิใจที่ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยทีมแต่ถามว่าเรายึดติดไหมว่าปีหน้าจะเอาใครมายินดีเลยครับยินดีที่คนที่เก่งๆมาอยู่กับทีมได้โตขึ้นเรื่อยๆเราแต่หาที่น่าเรียนรู้กับคนที่เก่งนั่นคือวิธีการทำงานของผมนะหล่อครับเชิญครับ